ไปกันที่บิ๊กแปะบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาใช่หรือไม่ผบ.ตร.ผบ.ตร.กำลังจะเกษียณปีนี้แล้วนะจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายน63ใช่หลายคนบอกอุ๊ยทำไมรวดเร็วจังดูยังหนุ่มอยู่เลยมีคำถามถามว่าบิ๊กแปะหลังเกษียณไปไหนก็เรื่องของบิ๊กแปะเขาสิก็เรื่องของบิ๊กแปะไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะเกษียณแล้วเขาจะไปไหนบังเอิญบังเอิญข่าวแพร่สะพัดหลังเกษียณจะไปไหนมันมาเกี่ยวโยงกับชีวิตเราโดยตรงในฐานะที่เป็นพลเมืองประเทศนี้อ๋อโอเคโอเคเพราะไอ้ที่เขาลือกันเขาจะเกษียณแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาเดี๋ยวเขาถามมายุ่งอะไรกับชีวิตเขาเอาตกลงเขาจะไปทำอะไรถ้าลือไปเลี้ยงหลานประธานโทษถ้าเกษียณไปเลี้ยงหลานเฉยๆผมจะไม่ยุ่งอ๋อเหรอคะแล้วเขาจะไปทำอะไรอ่ะเขาจะไปทำอะไรให้ประเทศชาติเหรอฟังดูถ้าเกษียณไปมีความสุขกับใครผมก็ไม่ยุ่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บังเอิญบังเอิญเขาลือกันสนั่นหวั่นไหวลือว่าหลังเกษียณจะไปทำอะไรบางประการที่มันจะย้อนกลับมากระทบตัวผมด้วยอ้าวเหรอคะทำอะไรคะที่กระทบคุณนายเนี่ยอ้าวตามไปเรื่อยๆอ่ะมาตามดูแปลกนะแปลกว่ากันที่จริงระดับผบ.เหล่าทัพสิ้นเดือนกันยายนปีนี้เกษียณก็ตั้งหลายคนบิ๊กแดงก็ไปนะหมายถึงเกษียณไปรอบนี้ด้วยแต่ถูกพูดถึงในระยะนี้มากเหลือเกินก็คือบิ๊กแปะผบ.ตร.ก่อนหน้านี้ก็รู้กันนะครับก่อนหน้านี้เขาพูดกันเยอะหลังเกษียณบิ๊กแดงผบ.ทบ.จะไปไหนค่ะจะไปอย่างไรจะไปอยู่กับเอาขวากันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข่าวของบิ๊กแดงมันไม่เซอร์ไพรส์มันเหมือนสคริปต์ชีวิตเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะตื่นเต้นไงรู้กันอยู่ก็เฉยๆแต่อยู่ๆชีวิตหลังเกษียณของบิ๊กแปะกลับมาเป็นประเด็นแล้วก็ร้อนฉ่าเลยบอกสักทีลุ้นอยู่เนี่ยบอกสักทีบอกสักทีลุ้นอยู่เนี่ยตามข่าวตามข่าวหมายถึงลือนะที่จริงชีวิตหลังเกษียณของบิ๊กแปะผบ.ตร.ก็ลือได้เรื่อยๆล่าสุดลือว่ามี3ทางเลือกอ๋อมี3ทางเลือกมี3ออปชันมีอะไรบ้างคะทางเลือกที่1ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยอ้าวเหรอจะเล่นการเมืองเหรอลือกันว่าพี่เนเป็นคนประสานให้ใครอ่ะพี่เนอ่ะเนไหนอ่ะอ๋อพี่เนวินคุณเนวินชิดชอบโอเคว่ากันว่าทางเลือกที่1อย่างแรกที่จะต้องจัดการก็คือล้างใจกับพี่หนูให้เสด็จน้ำให้ได้ถ้าล้างใจกับพี่หนูให้เสด็จน้ำไม่ได้เหนื่อยเดี๋ยวนะวันนั้นพี่หนูก็ฝากมาถามเหมือนกันยังงงๆว่ามีอะไรต้องล้างใจไม่เป็นไรไปเคลียร์กันแล้วกันนะไม่เป็นไรเขาฝากมาถามกันมีอะไรต้องล้างใจเนี่ยก็ถ้าพี่หนูไม่มีอะไรในใจกับพี่แปะน้องม้าแก่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับพี่นั่นเขาฝากมาถามเหมือนกันว่าได้อะไรต้องล้างใจก็เลยยังไงเนี่ยปกติเนี่ยพี่หนูนะและพี่แปะด้วยมักจะมอนิเตอร์รายการเป็นเนืองนิดก็เอากันกลางอากาศเลยถ้าพี่หนูพี่เนไม่ใช่สิครับถ้าพี่หนูกับพี่แป๊ะไม่มีอะไรในใจต่อกันในเรื่องแต่หนหลังก็ดีครับก็ยิ่งดีกันไปใหญ่ทางสะดวกใช่ไหมครับค่ะอ่ะแต่ลือกันไปเรื่อยนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยลือหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทางเลือกที่สองเอามาดูทางเลือกที่สองลือว่าจะไปประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เล่นการเมืองเหรอมันก็แง่แง่ก็คงไม่ได้ไปขายกาแฟที่ประชาธิปัตย์กระมังใช่ใช่เพราะเขามีเจ้าของก็คงจะไม่ไปเซ็งร้านกาแฟหน้าพักประชาธิปัตย์กระมังคงไม่คงไม่เขาไม่ใช่ถิ่นเขาเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาอยู่ย่านสุขุมวิทคนละย่านไอ้ร้านกาแฟประชาธิปัตย์นะยกให้เป็นถิ่นของเจ๊ก้อยไปพี่แปะอย่าไปยุ่งเอาละครับลือกันไปจะไปลือได้เรื่อยทางเลือกที่สองไปประชาธิปัตย์ลือกันได้อีกลือว่าน้องตั้นเป็นคนประสานให้สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องจิตพัฒน์คุณจิตกิจดากรคุณจิตพัฒน์สสปฏิลิสประชาธิปัตย์อยู่ประชาธิปัตย์เป็นคนประสานให้ค่ะค่ะมีลืออีกอ้าวลือ3ไปไหนคะลือที่3นักข่าวสายตำรวจและรวมถึงคนใกล้ชิดของพี่แปะบอกว่าไม่ใช่ทั้งทางเลือกที่1ไม่ใช่ทั้งทางเลือกที่2เพราะคนอย่างพี่แปะไม่เกลียดกลัวการเมืองจะไปทำงานรับใช้สังคมในอีกมิติหนึ่งซึ่งบอกไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้ผมจึง question mark หลายๆตัวก็อย่าไปบอกเลยในเมื่อเขาบอกว่าบอกไม่ได้เนาะเมื่อเขาไม่เต็มใจจะบอกอย่าไปบอกอย่าไปบอกบางเรื่องก็นะ
นะตกลงอันไหนจะมีน้ำหนักเนี่ยจะไปภูมิใจไทยไปประชาธิปัตย์หรือเป็นทางเลือกที่สามลือได้เรื่อยๆเอากันอย่างนี้ในรอบที่สองค่ะ10:30ไปคุยกันต่อกันแล้วกันประมาณนี้เท่านั้นประเดี๋ยวจอแตกมันจะยุ่งThank you.